สวัสดีเช้าวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะในความหน้าสดนะคะเพราะว่าตื่นมาอาบน้ำนะคะล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็สระผมนะคะซึ่งน้องนะคะตื่นมากินนมรอบแรกนะคะแล้วก็หลับไปนะคะซึ่งคุณแม่ก็อยากนอนต่อมากนะคะแต่ว่าไม่ได้นะคะถ้าน้องตื่นก็คือยาวนะคะจะไม่ได้กินข้าวเช้านะคะสำหรับวันนี้นะคะอาหารเช้าของเราก็คือง่ายๆนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะก็คือฝนจะทำเป็นอาหารเช้าตุรกีนะคะทานคนเดียวนะคะสามีไปทำงานนะคะก็วันนี้จะเป็นมันฝรั่งนะคะหั่นเตานะคะทอดแล้วก็ตบท้ายด้วยใส่ไข่ลงไปนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะฝนไปกินที่บ้านพี่สาวอร่อยมากนะคะซึ่งมันอร่อยมากแต่พอมาทำเองมันไม่อร่อยจนมาเข้าใจว่าอ๋อมันต้องใส่เกลือเยอะๆและน้ำมันเยอะๆนะคะมันถึงจะอร่อยเหมือนที่เขาทำนะคะก็โอเคแล้วก็กินตามที่เราทำเป็นนะคะทำเป็นทำได้นะคะกินได้ก็พอแล้วนะคะก็กินเป็นขนมปังตุรกีนะคะก็คือเหนียวๆนะคะขนมปังเหนียวๆนะคะก็กินขนมปังคำหนึ่งน้ำคำหนึ่งนะคะเพราะว่ากรามไม่ค่อยดีนะคะและมีแยมเชอร์รี่นะคะที่ทำเองนะคะซึ่งฝนไม่เคยทำเลยนะคะคือส่วนมากจะทำแค่เชอร์รี่ในน้ำเชื่อมนะคะคือดื่มทั้งน้ำกินทั้งเนื้อนะคะพอเอามาลองทำแยมเชอร์รี่เนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าซื้อเขามากๆเลยทุกคนแล้วก็ชอบแบบว่าทำแบบเหนียวๆนะคะตักกินอ่ะอร่อยนะคะต่อไปนี้ก็คงจะทำเยมกินเองดีกว่านะคะก็รีบกินนะคะรีบกินรีบได้ไปทำอย่างอื่นเก็บกวาดบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าน้องตื่นเนี่ยก็ยาวนะคะทุกคนคะข่าวดีนะคะคือน้องเป็นใจมากนะคะน้องยังไม่ตื่นนะคะฝนก็เลยแบบเตรียมอกไก่นะคะว่าจะทำลูกชิ้นเนาะคือแบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือเตรียมอกไก่ไว้นะคะตอนแรกก็คิดว่าน้องจะตื่นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาไปแช่ไว้ก่อนแต่น้องยังไม่ตื่นเราก็มาเตรียมทำเลยนะคะก็เป็นอกไก่นะคะประมาณครึ่งโลนะคะฝนก็ปรุงก็มีรสดีนะคะน้ำมันหอยพริกไทยน้ำตาลผงฟูนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็มีแป้งมันนะคะที่ฝนใส่ไปนะคะก็ส่วนผสมน่ะฝนกะเอานะคะฝนไม่ได้แบบตวงเติงอะไรนะคะเพราะฝนก็เคยทำแล้วก็ลงคลิปไปแล้วนะคะก็มีน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดนะคะใส่ไปแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะพักไว้นะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้ฝนไม่แน่ใจนะคะก็ต้องรอดูว่าน้องจะตื่นตอนไหนอะไรยังไงนะคะนี่นะคะพอได้แล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็แบบนวดๆหน่อยนึงนะคะแล้วก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะตาเอตื่นแล้วเหรอเอด้าตื่นแล้วเหรอคะอ่ะทำไมอยากลุกแล้วแม่ปล่อยให้นอนเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ไหมคะโอ้ยตื่นแล้ววิววิววิอื้อ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 
ื่นด้วยจะหลับตื่นด้วยจะหลับโอ้ยปิดเป็นเลข8ปิดจะลุกขึ้นปิดบักมองลูกนะมองลูกน้องก็ลากยาวจริงๆนะทุกคนพอน้องตื่นนะคะก็คือกล่อมนะคะกว่าจะหลับนะคะก็คือแบบนานนะคะพอสมควรนะคะเราก็กลับมาทําลูกชิ้นกันต่อนะคะก็คือหลังจากที่เราพักในตู้เย็นนะคะก็เอาออกมานวดนะคะถ้าใครจะนวดมือก็ได้นะคะฝนก็แบบเอาใช้พับพีไม้นะคะนวดเอานะคะสักพักนึงนะคะแล้วก็พอน้ําเดือดนะคะเราก็ปั้นลูกชิ้นกันเลยค่ะหลังจากปั้นเสร็จแล้วนะทุกคนถ้าเราพอลูกชิ้นมันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือเอาไปนอกน้ำเย็นนะคะแล้วก็เอาขึ้นพักให้แห้งนะคะก็แช่ฟิตไว้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ